สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่วันเด็กแห่งชาตินะคะวันนี้โหก็มาเปิดรายการแบบเงียบๆแบบคนเดียวนะคะเพราะว่าเราลืมถ่ายติดตอนมีเพื่อนอยู่ก็เลยต้องอย่างนี้เรียวปะเรียวสุดน่าโซมมากเพราะว่ามันตอนเย็นแล้วเราจะกลับบ้านแล้วแต่ก็นั่นแหละวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ทุกคนนะคะว่าเอ้ยวันเด็กเนี่ยมีเด็กเป็นของตัวเองหรือยังอันแน่โอเคไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเดียบอยู่ชั้นอะไรคะเกรดเทนครับแล้ววันเด็กปีนี้เนี่ยมีเด็กหรือยังคะไม่มีครับหรือว่าไม่ชอบเด็กชอบผู้ใหญ่ไม่มีอะไรเลยครับแล้วสเปคเป็นยังไงสเปคที่ใส่เข้ากันได้ครับแล้วเด็กกว่าโตกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้หมดแล้ววันเด็กปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรไหมอยากได้เธอครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมาร์คอยู่ชั้นอะไรคะม .6 ทับ1ครับวันเด็กปีนี้มีเด็กหรือยังคะมีแล้วครับเด็กอยู่ไหนเด็กอยู่ไหนน่ารักชิบปุ๋งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดถึงเลยถูกใจแต่เธอแล้ววันเด็กปีนี้เนี่ยอยากได้อะไรหรือเปล่าคะอยากให้ตัวเองมีความรักแล้วก็ความสุขเยอะๆครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันคะชื่อยีนครับชื่อปอนครับอยู่ชั้นไหนกันคะเรียนอยู่ชั้น2ครับม.5ครับ1ครับโอเคค่ะวันเด็กปีนี้เนี่ยมีเด็กเป็นของตัวเองหรือยังหรือว่าเป็นเด็กใครหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเด็กมีแฟนครับแล้วเราอ่ะมีเด็กเป็นของตัวเองไหมไม่มีครับโดนทิ้งครับโดนเด็กทิ้งเหรอครับแล้วอยากได้ของขวัญอะไรไหมไม่อยากไม่อยากอยากครับอยากได้แหละอยากให้เธอครับโอ้ baby girl อย่ามันผมเลยนะอานิยาถ้าอยากเป็นเก็บไปคิดว่าผมไม่เคยนะหาใช่ไหมงั้นขอคำคมสำหรับวันเด็กหน่อยมีดครับคมพอยังแม่ผมโทรมาบายออนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแก้มค่ะอยู่ชั้นไหนคะม.5 ทับ2ค่ะวันเด็กปีนี้เนี่ยมีเด็กเป็นของตัวเองหรือยังมีแล้วค่ะแล้วของขวัญวันเด็กเนี่ยอยากได้อะไรคะไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะเพราะว่ามีแล้วมีของขวัญมีเหล็กแล้วค่ะก็ขอจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ตัดไวมากก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างเลยที่มีให้กดนะคะก็อย่าลืมกดแต่อย่ากดรีพอร์ตนะคะสำหรับคลิปนี้เด็กเด็กดีแต่เป็นเด็กที่ดีกว่า